เอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันจำได้แล้วฉันไม่ได้อยู่ที่นี่นี่วะนี่ฉันตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้อไม่คิดเลยว่าฉันหาวล้านเหลืองจะมาตายแบบนี้คิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าสุดท้ายแล้วจะโดนคนของตัวเองเล่นงานเป็นแบบนี้ฉันละรับไม่ได้จริงๆและตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่บริษัทของหาวล้านเหลืองคุณหาวล้านเหลืองฉันหวังว่าการร่วมมือของพวกเราจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะยังไงก็ตามคุณควรระวังตัวไว้ก็ดีนะเมื่อเร็วๆนี้มีคนคอยสะกดรอยตามคุณนะขอบคุณสำหรับความหวังดีนะครับคุณยู่เฟยแต่ว่าคนพวกนั้นน่ะมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกการสนทนาครั้งนี้ไม่มีใครรู้นอกจากผมกับจีโหลผมว่านะคุณไปเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงฉลองจะดีกว่านะจีโหลอย่างนั้นเหรอใช่คนที่รู้ว่าปืนฉีดน้ำทำอันตรายคุณไม่ได้แต่ก็ยังจะไปรับมันแทนหรือเปล่าตลกเป็นบ้าเลยฮ่าฮ่าไปเชื่อใจผู้หญิงอย่างนั้นได้ยังไงกันถ้าเป็นฉันคงไม่เชื่อใจเธอหรอกแปลกจริงทำไมจือโหลยังไม่มาอีกล่ะจือโหลทำไมส่งข้อความมาตอนนี้ล่ะข้อความส่งมาว่าที่รักฉันมีของจะเซอร์ไพรส์คุณเตรียมรับดีๆล่ะแล้วจากนั้นก็ได้มีเครื่องบินขึ้นมาโผล่ข้างหลังพระเอกเอ๊ะของขวัญอย่างนั้นเหรอนั่นมันแสงอะไรเนี่ยไม่คิดเลยว่าเธอจะส่งเครื่องบินมาฆ่าฉันฉันละปลื้มใจจริงๆนี่มัวแต่พูดไม่หนีหรือไงเดี๋ยวก็ได้ตายเอาหรอกก็แค่เครื่องบินเองเหรอตอนนี้เนี่ยมันสายเกินจะหนีแล้วล่ะและนี่ก็คือสไตล์ของฉันเครื่องบินแล้วไงวะใส่แม่งเลยคอยดูให้ดีเคล็ดลับหมัดมังกรอมตะแล้วจากนั้นเขาก็ได้พุ่งไปต่อยเครื่องบินเย็ดเข้โคตรโหดต่อยเครื่องบินจริงๆเลยนะเราต่อให้ฝึกมามากแค่ไหนแต่จะไปต่อยเครื่องบินด้วยมือเปล่าแบบนั้นได้ยังไงกันแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่กล้าแม้แต่จะคิดร้ายกับฉันคนบงการเรื่องนี้น่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็ฉันจะไปตามตัวมันมาหั่นให้เป็นชิ้นๆเลยการแจ้งเตือนหานหลาเหลิงหัวหน้าหลาเหลิงตายเมื่อวันที่25 พฤษภา 2020ตอนนี้ได้ถูกเลือกด้วยระบบให้เป็นผู้กอบกู้คนสุดท้ายแห่งยุคและจะได้รับสิทธิพิเศษในการเกิดใหม่และเดินทางไปอนาคตเมื่อทำภารกิจสำเร็จจะมีโอกาสได้รับการเกิดใหม่ในโลกเดิมหากปฏิเสธจะถูกระเบิดทันทีคุณต้องการตอบรับคำเชิญหรือไม่เอ๊ะข้ามไปอนาคตทำภารกิจให้สำเร็จอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะนี่คือการเกิดใหม่ในแบบนิยายอย่างนั้นเหรอถ้าปฏิเสธจะถูกระเบิดแบบนี้มันไม่มีตัวเลือกอื่นหรือไงในเมื่อมันทำให้ฉันมีโอกาสแก้แค้นแล้วฉันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะฉันตกลงเมื่อหลานหาวเหลืองกดตกลงก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาฉันคือเทพีของระบบนี้ตอนนี้คุณเป็นโฮสต์ของระบบนี้แล้วโอ้เทพีนี่หุ่นดีชะมัดเลยหลังจากนี้คุณจะถูกวาร์ปไปยังโลกที่ล่มสลายแต่ก่อนอื่นฉันจะอธิบายเรื่องของโลกที่ล่มสลายให้คุณได้ฟังก่อนเมื่อปี2030มีเครื่องดื่มประหลาดมาวางจำหน่ายและผู้คนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากผู้คนส่วนใหญ่กินเครื่องดื่มนั้นอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากกินไปจะมีอาการยังไงส่วนประกอบของเครื่องดื่มนี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงให้กลายเป็นซอมบี้แล้วจากนั้นคนที่กลายเป็นซอมบี้ก็ได้เริ่มโจมตีและไล่ล่ากินเลือดมนุษย์อย่างบ้าคลั่งส่วนคนที่ถูกซอมบี้กัดก็จะติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้ด้วยในไม่ช้ากฎระเบียบสังคมได้ล่มสลายและโลกได้ถึงจุดจบตัดภาพมาที่เทพีงานของคุณก็คือเดินทางไปยุคสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในนั้นช่วยพวกเขาและสร้างบ้านใหม่แต่ถ้าคุณตายในยุคสิ้นสุดนี้คุณก็จะไม่มีโอกาสได้ฟื้นคืนชีพอีกแล้วดังนั้นคุณต้องอาศัยกำลังของตัวเองเพื่อให้คุณนั้นอยู่รอดต่อไปได้อะไรกันเนี่ยยุคสิ้นสุดนั่นอันตรายมากและฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่มีพลังอะไรมากมายเธอปล่อยให้ฉันเข้าไปด้วยมือเปล่าเท่ากับว่าส่งให้ฉันไปตายอย่างนั้นเหรอ
ระบบสามารถคืนชีพให้กับคนที่ตายได้ขอดูหน่อยเถอะว่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วที่เจ้าไปต่อยเครื่องบินด้วยมือเปล่าล่ะฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ในเมื่อระบบเลือกเขามาแล้วฉันก็ต้องช่วยสนับสนุนเขาผู้กอบกู้98คนที่ส่งไปก่อนหน้านี้ก็ตายกันหมดดังนั้นคุณในฐานะคนที่99เราต้องช่วยแน่นอน98คนตายหมดเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนายจงหวาดกลัวและนายจงมาขอร้องฉันมาขอบางอย่างจากฉันซิว่าไงนะกองทัพนั่นถูกทำลายไปแล้วระบบนี่ห่วยแตกสิ้นดีทนไม่ไหวแล้วเว้ยเพื่อโอกาสการรอดให้กับผู้กอบกู้ระบบจึงเตรียมสกิลบางอย่างให้กับโฮสต์สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นก่อนจะเลือกโปรดพิจารณาดูก่อนให้ดีขี้งกจริงแฮะแล้วมันจะเป็นสกิลแบบไหนกันนะนี่คือสกิลทั้งหมดสามารถเลือกดูรายละเอียดได้เลยฉันฝึกพวกศิลปะการต่อสู้ไปเกือบหมดแล้วถ้าเลือกพวกนี้ไปก็ไม่ค่อยคุ้มสิเอ๊ะสกิลม่านตาระดับ0สามารถอัปเกรดได้ยังไม่เปิดใช้งานในปัจจุบันเป็นเพียงมุมมองพื้นฐานงั้นฉันตัดสินใจเอาอันนี้แหละและตอนนี้ฮาวล้านเหลิงก็ได้เลือกสกิลม่านตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้สีชมพูเหรอเนี่ยยังมีลายลูกหมีอีกไอ้โลกจิตอย่าได้ใช้สกิลม่านตามองมาที่ฉันนะเฮ้ยนี่ฉันผิดอะไรเนี่ยฉันแค่ลองใช้ดูแค่นั้นเองทำไมฉันต้องเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นผู้กอบกู้ด้วยช่างเถอะเผื่อมีเรื่องใหญ่ต้องใจเย็นเข้าไว้เฮ้ยนี่นะเป็นสกิลที่ดีมากแต่นายนะกลับเอามาใช้แค่มองทะลุเท่านั้นฉันจะอธิบายให้ฟังเองสกิลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าม่านตาโจรในยุคล่มสลายของทองและเงินได้สูญเสียคุณค่าของมันเมื่ออยู่ในมือคุณมันจะเป็นของมีค่าอย่างมหาศาลเพราะต้องใช้ทองในการอัปเกรดระบบและเพิ่มความสามารถให้ตัวคุณเองทองยังสามารถช่วยคุณเปิดประตูม่านตาเพื่อกลับสู่โลกเดิมได้อีกด้วยและระดับสกิลม่านตาของคุณในตอนนี้ก็คือ0ความสามารถสกิลคือมุมมองประตูม่านตากลายเป็นว่าสิ่งนี้จะทำให้ฉันกลับสู่โลกเดิมได้อย่างนั้นสินะฮ่าฮ่ารอให้ฉันกลับไปก่อนเถอะพระเจ้าพาฉันกลับมาจากความตายนั่นก็คือคำประกาศจุดจบของพวกแกกำลังจะมาถึงนอกจากสกิลแล้วยังมีแพ็คของสำหรับมือใหม่มอบให้ด้วยมีอาหารกระป๋องและผลไม้ที่ให้คุณพอใช้อยู่รอดใน20วันได้คุณสามารถนำของพวกนี้ออกมาได้จากความคิดขอให้โชคดีนะและก็อีกอย่างทำตัวให้อุ่นเข้าไว้การฆ่าซอมบี้มีเซอร์ไพรส์รออยู่บ๊ายบายฉันไปละและจากนั้นร่างกายของห่าวเหลินหลางก็ได้เริ่มสลายหายไปและตอนนี้ห่าวเหลินหลางก็ได้วาร์ปมาอยู่อีกโลกนึงแล้วนะฮะเอ๊ะแล้วที่นี่มันที่ไหนกันอะไรนะมาถึงก็เจอของดีเลยเหรอเนี่ยไม่ฉันเป็นพวกหื่นกามตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่นี่คือยุคล่มสลายมีแต่พวกซอมบี้เต็มไปหมดห้ามประมาทเด็ดขาดมาดูดีกว่าว่ามีอะไรอยู่หลังม่านกันแน่และจากนั้นฮาวเหลินหลางก็ได้ใช้สกิลม่านตาเพื่อดูว่าหลังม่านนั่นมีอะไรกันแน่แล้วจากนั้นฮาวเหลินหลางก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเอ๊ะนี่มันคนงั้นเหรอไม่สิฉันเพิ่งเข้ามาอยู่ในยุคล่มสลายเป็นครั้งแรกต้องระวังตัวเข้าไว้แต่บางทีพวกซอมบี้อาจมีหน้าตาเหมือนกันหมดก็ได้นั่นมันอะไรกันแล้วจากนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างพุ่งออกมาจากหลังผ้าม่านนั้นซึ่งนั่นก็คือดาวกระจายและหญิงสาวก็ได้ออกมาจากหลังผ้าม่านพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือเธอเป็นคนมีฝีมือลงมือแค่2ครั้งและตอนนี้หญิงสาวคนนั้นก็ได้เข้ามาโจมตีใส่ฮาวเหลินหลางฮาวเหลินหลางสามารถจับตัวเธอได้นายมันไอ้โลกจิตคอยดูเถอะฉันจะควักลูกตาของแกออกมาฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ผ้าเช็ดตัวของเธอดูเซ็กซี่ดีนะนี่แกว่าไงนะไอ้โลกจิตฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละฮาวเหลินหลางได้จับไปที่มือของเธอรับลูกเตะฉันไปและตอนนี้ขาของหญิงสาวคนนั้นก็ได้มาพาดบนไหล่ของฮาวเหลินหลาง
นี่สาวน้อยเธอจะฆ่าฉันเหรอหรือว่าเธอจะเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนฉันกันแน่เป็นไปได้ยังไงตั้งแต่ยุคสิ้นสุดมาถึงฉันก็ต้องพึ่งตัวเองเพื่อให้มีชีวิตรอดจากพวกซอมบี้นี่ฉันลงมือพลาดไปตั้ง3ครั้งเลยเหรอเขาต้องเก่งมากแน่ๆเลยฉันไม่สามารถเอาชนะนายได้แต่ฉันโชคไม่ดีที่ต้องมาเจอกับนายแต่ถ้าฉันถูกให้ทำเรื่องสกปรกพวกนั้นฉันยอมตายเสียดีกว่าฉันจะใช้เลือดล่อพวกซอมบี้มาให้หมดเลยนายเนี่ยอาจจะชนะฉันแต่คงไม่ใช่กับพวกกลุ่มซอมบี้พวกนั้นหรอกนะพวกซอมบี้จะได้กลิ่นเลือดถึงตอนนั้นพวกมันจะมากระทั่งขยงแน่ถึงเวลานั้นนายไม่รอดแน่โอ้ความคิดดีนี่ถูกฉันจับไว้หมดแล้วเธอจะเอาเลือดออกมาได้ยังไงล่ะขยับมือกับเท้าไม่ได้แต่ฉันมีปากไม่ใช่หรือไงรอให้ฉันกัดคอนายจนเลือดออกก็ได้ถึงเวลานั้นนายจะหัวเราะได้ไหมเอ๊ะหรือว่าเธอแล้วจากนั้นห่าวเหลือหลังก็ได้ปล่อยมือเธอถ้าฉันไม่ได้หิวอยู่แล้วก็ฉันไม่มีทางแพ้นายแน่จะบอกอะไรให้นะฉันห่าวเลินหลังไม่เคยบังคับใครมีแต่ผู้หญิงยอมจำนนต่อฉันเฮ้ในยุคสิ้นสุดแบบนี้คำพูดใครก็เชื่อไม่ได้โดยเฉพาะคำพูดผู้ชายแล้วจากนั้นห่าวเลินหลังก็ได้ล้วงไปที่กระเป๋าถึงเวลาใช้ไอ้นั่นแล้วห่าวเลินหลังได้หยิบอาหารกระป๋องออกมาแล้วยื่นให้กับหญิงสาวคนนั้นนี่เธอหิวไม่ใช่เหรอกินซะสิเอ๊ะนี่มันอาหารกระป๋องหรือว่าเขาจะเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องหญิงสาวได้ชี้ไปที่หาวเหลินหลังอาหารกระป๋องเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในยุคล่มสลายฉันไม่เชื่อหรอกว่านายจะใจดีขนาดนั้นบอกมาดีกว่าว่านายต้องการอะไรนี่ฉันควรให้มันกับเธออยู่ไหมเนี่ยหาวเลินหลังได้เปิดอาหารกระป๋องแล้วรับประทานให้หญิงสาวคนนั้นดูอ้ําอร่อยจังเลยวัตถุดิบระดับไฮคลาสโดยปรุงมันโดยวิธีที่ง่ายที่สุดหมู3ชั้นเกรดพรีเมียมเอามันมาแล้วต้มแบบวิธีง่ายๆแล้วจากนั้นเอามาชุบแป้งทอดอีกครั้งแล้วค่อยนําไปทําหมูกระป๋องแสนอร่อยโอ้กลิ่นมันช่างหอมหวนจริงๆโถเอ๊ฉันหิวมากกว่าเดิมอีกไม่สนใจแล้วต่อให้มีพิษก็ดีกว่าอดตายแล้วจากนั้นเธอก็ได้รับอาหารกระป๋องจากหาวเลือดหลางไปฉันเย่เซลลี่จะรับรู้ถึงพิษได้อ้ําอร่อยมากเลยหลังจากที่เธอกินไปแล้วเธอก็ได้คิดในใจคิดมาว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนเขาไม่คิดจะทำร้ายฉันจริงๆนี่นายนายยังมีอาหารกระป๋องอีกไหมเธอมีชื่อว่าเย่เซลลี่สินะฉันยังมีเหลืออยู่อีกแต่ว่าเธอต้องตอบคำถามฉันก่อนนี่นายมีปัญหาอะไรอีกอย่าคิดนะว่านายน่ะจะทำอะไรก็ได้เพราะแค่ให้อาหารกระป๋องฉันน่ะเฮ้เธอนี่นะจากการพูดคุยกับเซลลี่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันอยู่ในเมืองชวนโจทางตอนใต้ของประเทศจีนตอนนี้ผ่านมา3ปีแล้วหลังจากเชื้อไวรัสซอมบี้แพร่ระบาดผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ฐานความมั่นคงของภาคกลางแต่ก็มีผู้รอดชีวิตมากมายเพราะมีซอมบี้ระบาดมากมายและซอมบี้พวกนั้นก็รวมตัวกันที่ทางออกของทิศเหนือเซียวลี่ได้มอบแผนที่ให้ฉันการเคลื่อนไหวครั้งนี้ต่อไปมันคงจะง่ายกว่านี้เอาละธุรกิจระหว่างเราเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้พวกเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนฉันลืมบอกเธอไปอย่างนึงหุ่นเธอนี่ไม่เลวเลยนะนายมันไอ้โรคจิตฮึอยู่ๆผู้ชายคนนี้ก็โผล่มาอยู่หน้าห้องน้ำฉันแล้วเขายังมีอาหารที่ล้ำค่าอีกไม่ว่าจะคิดยังไงก็น่าสงสัยอยู่ดีไม่สิตามไปดูเลยดีกว่าอาจจะได้ของติดไม้ติดมือกลับมาบ้างและตอนนี้เซียวลี่ก็ได้สะกดรอยตามฮาวเลินหลังแต่ก็ดูเหมือนว่าหาวเลินหลังจะรู้ตัวหืมยายร้านขนมนั่นสะกดรอยตามฉันอย่างนั้นเหรอช่างเหอะเธอเองก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรปล่อยให้เธอตามมาก่อนแล้วกันแต่เทพีระบบบอกว่าพอฆ่าซอมบี้เสร็จจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ไม่รู้ว่าเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องอะไรกันแต่ตอนนี้ขอฆ่าซอมบี้ก่อนก็แล้วกันหาวเลินหลังได้เดินไปเตะกระป๋องเข้าหืมแปลกจริงทำไมพวกซอมบี้ไม่มากินฉันล่ะหรือว่าเนื้อฉันไม่หอมอย่างนั้นเหรอ
แล้วหลังจากที่หาวเลือนหลังพูดจบซอมบี้ก็ได้โผล่มาเพื่อจะกินเนื้อและเลือดของหาวเลือนหลังมาแล้วสินะแต่ว่าหาวเลือนหลังก็สามารถหลบได้ทันหรือเจ้าซอมบี้ตัวนี้จะมาเพราะเสียงกระป๋องดูเหมือนว่าจะมีสัมผัสไวต่อเสียงมากเลยสินะซอมบี้ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่หาวเลือนหลังอีกรอบหึเจ้านี่เร็วดีจริงๆถ้าโดนเล็บมันขวนเข้าจะต้องกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่านะงั้นฉันจะตัดมือแกออกก่อนก็แล้วกันดาบสั้นหาวเลือนหลังได้พุ่งเข้าไปตัดมือเจ้าซอมบี้ตัวนั้นฮ่าฮ่าแกนะก็แค่ซอมบี้ขยะหลังจากที่ซอมบี้ตัวนั้นถูกตัดแขนออกแขนของมันก็ได้งอกออกมาใหม่หลังจากที่หาวเลือนหลังเห็นแบบนั้นหาวเลือนหลังก็ตกใจเป็นอย่างมากเจ้าซอมบี้พวกนี้ฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยแย่แล้วแย่แล้วแกมันขี้โกงนี่วะหาวเลือนหลังใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งแต่ว่าเจ้าซอมบี้ก็วิ่งตามอย่างไม่หยุดแล้วจากนั้นหาวเลือนหลังก็ได้ใช้มีดสั้นตัดไปที่มือของเจ้าซอมบี้อีกรอบแต่มือของเจ้าซอมบี้ก็ได้งอกออกมาใหม่เหมือนเดิมหาวเลือนหลังทำซ้ำอยู่แบบนั้นไปหลายรอบจนแขนของเจ้าซอมบี้กองกันเป็นภูเขามันฟื้นฟูตัวเองได้ถึงทำแบบนี้ต่อไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหาวเลือนหลังได้โยนมีดสั้นทิ้งรวมพลังมาสวรรค์และโลกรูปแบบที่18แล้วจากนั้นหาวเลือนหลังก็ได้พุ่งเข้าไปเอาหมัดโจมตีใส่หัวของซอมบี้ตัวนั้นตูมจากประสบการณ์ที่เล่นเกมและดูหนังมาถ้าจะฆ่าซอมบี้พวกนี้ต้องยิงหัวมันเอ๊ะนี่มันศพของซอมบี้ตัวนั้นได้ระเบิดออกและกลายเป็นทองเอ๊ะนี่มันทองคำเหรอนี่คือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เทพีระบบบอกอย่างนั้นเหรอเอ๊ะขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่สังหารเจ้าซอมบี้ตัวนี้สำเร็จการแจ้งเตือนได้รับเหรียญทอง1ล้านเหรียญสังหารซอมบี้1ตัวเพื่อรับเหรียญทอง1ล้านเหรียญเมื่อได้รับเหรียญทองครั้งแรกคุณจะสามารถเริ่มระบบใช้จ่ายได้เฮ้ดูเหมือนว่าจะเดาถูกสินะกุญแจสำคัญคือหัวของซอมบี้แค่ฆ่าซอมบี้1ตัวก็ได้รับตั้ง1ล้านเหรียญหาเงินใช้ง่ายจริงๆเนื่องจากได้รับเหรียญทองครั้งแรกดังนั้นแผนผังอัปเกรดสกิลม่านตาจึงเปิดใช้งานแต่การอัปเกรดเป็นม่านตาวิญญาณยุทธต้องใช้10ล้านเหรียญซึ่งเงินคุณไม่เพียงพอ10ล้านอย่างนั้นเหรอนี่มันมากเกินไปแล้วความสามารถของม่านตาในปัจจุบันก็คือมุมมองและความสามารถถัดไปของม่านตาวิญญาณยุทธจะเก็บเป็นความลับไว้ก่อนถ้าอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างก็รีบหาเงินมาซะนอกจากนี้โฮสต์ยังสามารถเปิดใช้ประตูม่านตาได้แล้วหน้าที่ของประตูม่านตาคือส่งโฮสต์กลับสู่โลกเดิมเยี่ยมเลยบอกมาได้เลยว่าต้องใช้ทองเท่าไหร่ไม่แพงเท่าไหร่หรอกในการกลับไปที่โลกเดิมจะใช้ทองแค่ร้อยล้านทองและจะอยู่โลกเดิมได้แค่24ชั่วโมงอย่าเพิ่งท้อไปเลยนะมาเถอะไปหาเงินกันฉันจะให้คำแนะนำคุณสักหน่อยพื้นที่เสมือนแห่งนี้สามารถเรียกหรือเก็บสิ่งของต่างๆได้แต่ไม่ใช่กับสิ่งมีชีวิตทองที่ระเบิดออกมาจากซอมบี้โฮสต์จะเห็นได้เพียงคนเดียวในสายตาคนทั่วไปและทางขวาก็คือในสายตาโฮสต์โฮสต์ไม่จำเป็นต้องหยิบทองขึ้นมาเองทองจะถูกระบบเก็บให้โดยอัตโนมัติและแปลงเป็นความมั่งคั่งให้กับคุณหลังจากโฮสต์เข้าสู่พื้นที่เสมือนของระบบเวลาภายนอกจะถูกหยุดนิ่งดังนั้นหลังจากโฮสต์เข้าพื้นที่จึงไม่จำเป็นต้องกลัวถูกทำร้ายโฮสต์ควรใช้เคล็ดลับเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์และสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาดังนั้นโปรดไปทำงานได้แล้วทำงานอย่างนั้นเหรอพูดง่ายดีนะต้องหาอีก99ล้านเพื่อเปิดประตูม่านตาฉันชักปวดหัวแล้วสิหาเงินหาเงินได้เวลาไปสู้กับซอมบี้พวกนั้นแล้วฆ่าซอมบี้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนี่มันพลังบ้าอะไรเนี่ยและนี่คือสิ่งที่เซลลี่เห็นเซลลี่ทึ่งเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาเห็นหาวเลือนหลังต่อยซอมบี้ตายภายในหมัดเดียวเขาที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้คงจะเป็นคนนอกที่เข้ามาแต่คนที่เก่งกาจขนาดนั้นทำไมเขาถึงเข้ามาที่เมืองเล็กๆแบบนี้ล่ะเมืองนี้ไร้ผู้คนแล้วก็ไร้ทรัพยากรแต่ว่าเขามีอาหารเลือดลดมากมาย
เจ้าหมอนี่เป็นคนที่ลึกลับจริงๆฉันต้องตามเขาไปให้ได้นายเป็นใครแล้วต้องการอะไรกันแน่ตัดภาพมาภายในเมืองที่หาวเหลินหลังกำลังไล่ฆ่าซอมบี้อยู่และตอนนี้หาวเหลินหลังก็กำลังไล่เด็ดหัวซอมบี้ทีละตัว2ตัวไปเรื่อยๆเดินทางมาตั้งนานเจอซอมบี้แค่ไม่กี่ตัวเองแล้วเมื่อไหร่มันจะครบร้อยล้านล่ะเนี่ยพวกซอมบี้ไปรวมตัวอยู่ที่ไหนกันนะคุณได้ทรัพย์สิน5ล้านทองคำแล้วจากนั้นหาวเลินหลังก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรกันเนี่ยกลิ่นนี้ดมทีเป็นลมเลยนะแล้วจากนั้นหาวเลินหลังก็ไปพบกับจดหมายฉบับหนึ่งเข้าภายในจดหมายเขียนว่าช่วยด้วยฉันอยู่ในบ้านสีน้ำตาลในสวนสนุกได้โปรดช่วยฉันด้วยจุ๊บๆเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าจะมีซอมบี้ที่ต้องการเอาทองมาให้ฉันแล้วสินะดูไปแล้วคงจะเจอพวกซอมบี้ไม่น้อยเลยล่ะและตอนนี้หาวเลินหลังก็ได้เดินทางมาถึงสวนสนุกแล้วนะฮะเอ๊ะอะไรกันแล้วจากนั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ชายช่วยฉันด้วยพี่ชายฉันอยู่นี่ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเธอจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายจากซอมบี้2ตัวแฮ่ๆแม่สาวน้อยเธอตกใจมากจนน้ำตาของเธอไหลออกมาในขณะที่ซอมบี้กำลังจะเข้ามาเขมือบแม่สาวน้อยคนนั้นหาวเหลินหลังก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันหาวเหลินหลังได้ใช้ก้อนหินปาไปที่เจ้าซอมบี้ตัวนั้นจนแขนซ้ายโบเลยทีเดียวพวกแกเป็นซอมบี้แล้วยังจะมารังแกผู้หญิงอีกซึ่งเห็นกันอยู่ว่านั่นน่ะไม่ใช่เรื่องดีเลยและตอนนี้เหล่าซอมบี้ตัวตลกก็ได้วิ่งมาเพื่อเตรียมโจมตีหาวเหลินหลังด้วยความรวดเร็วหาวเหลินหลังได้ใช้ก้อนหินที่อยู่ในมือดีดใส่ตาพวกมันแล้วจากนั้นหาวเหลินหลังก็ได้ใช้มีดสั้นพุ่งเข้าไปโจมตีพวกซอมบี้พวกนั้นโดยการที่หาวเหลินหลังเน้นการตัดหัวพวกมันแล้วจากนั้นซอมบี้เด็กเปรตก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อโจมตีหาวเหลินหลังจากด้านหลังแต่ว่าหาวเหลินหลังก็ไหวตัวทันหาวเหลินหลังได้ใช้มีดสั้นโจมตีตอบโต้มันกลับไปและตอนนี้หาวเหลินหลังก็ได้จัดการเหล่าซอมบี้ตัวตลกจนหมดแล้วหาวเหลินหลานก็ได้รางวัลเซอร์ไพรส์เป็นทองคำมากมายเรียบร้อยแล้วแม่สาวน้อยที่เฝ้าดูอยู่ได้พูดขึ้นมาว่านี่เขาฆ่าพวกมันหมดเลยเหรอเนี่ยผู้ชายคนนี้ว้าวนั่นนมหรือแตงโมเนี่ยพี่ชายคนนี้เก่งจังเลยนะซูซูชอบที่สุดเลยซึ่งซูซูก็คือชื่อของเธอนั่นเองฮะ10วินาทีผ่านไป20วินาทีผ่านไปทำไมเขาไม่ตอบกลับมาล่ะเขามือของเขานี่มันงานอดิเรกบ้าอะไรวะเนี่ยซอมบี้ตัวอื่นเวลาระเบิดออกมาทองคำก็จะออกมาด้วยแต่แล้วทำไมเจ้าตัวนี้ไม่มีทองคำออกมาเลยล่ะหรือมันจะถูกซ่อนไว้ฉันละไม่อยากจับเลยจริงๆโถเว้ยออกมาสักทีนั่นมันเงินที่ฉันหามาอย่างยากลำบากนะเว้ยหาวเหลินหลานได้อัดตูดเจ้าซอมบี้มิกกี้เมาส์แม่สาวน้อยที่เห็นแบบนั้นเธอก็คิดขึ้นมาว่านี่นายทำบ้าอะไรของนายอยู่เนี่ยแล้วในขณะที่หาวเหลินหลานอัดตูดเจ้าซอมบี้มิกกี้เมาส์อยู่นั้นทองคำก็ได้ออกมาในที่สุดก็ออกมาสักทีฮ่าฮ่ารู้สึกดีจริงๆตอนนี้คงไม่สายเกินไปใช่ไหมถ้าฉันจะหนีน่ะนี่เธอว่าอะไรนะไม่ฉันจะหนีไม่ได้เจอผู้ชายสักทีฉันจะถอยไม่ได้อย่าไปสนใจเรื่องเมื่อกี้ที่เราเจอเลยอย่างแรกเราต้องยั่วก่อนเมื่อกี้ฉันพูดว่าขอบคุณแน่พี่ชายที่มาช่วยฉันเอาไว้ถ้าไม่ได้พี่ชายช่วยไว้ป่านี้ฉันคงตายไปแล้วอ๋ออย่างนั้นเหรอฉันมีชื่อว่าซูซูฉันออกมาหาอาหารแต่ฉันไม่คิดว่าจะไปปลุกเจ้าซอมบี้พวกนี้เข้าแล้วตอนนี้ขาของฉันก็ได้รับบาดเจ็บอีกเลยเข้ามาอยู่ในนี้เพื่อหลบภัยพี่ชายเก่งศิลปะการต่อสู้มากขนาดนี้ไปส่งซูซูกลับบ้านได้ไหมพอกลับไปแล้วฉันจะตอบแทนให้อย่างงามเลยเฮ้ตอบแทนอย่างงามอย่างนั้นเหรอของตอบแทนที่เธอจะให้น่ะใช่ทองหรือเปล่า
พี่ชายต้องล้อเล่นแน่เลยในยุคที่ล่มสลายแบบนี้ใครกันจะไปต้องการสิ่งเหล่านั้นของพวกนั้นน่ะกินก็กินไม่ได้แต่ว่าฉันน่ะบอกได้เลยว่าลองแล้วจะติดใจเฮ้อน่าผิดหวังจังคราวหน้าแล้วกันตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นี่เดี๋ยวก่อนสิไม่อยากกินเนื้อกับเหล้าหรือไงวันนี้นายต้องพาฉันไปส่งถ้าฉันบอกว่าไม่ละอะไรกันความสวยของฉันมันทำอะไรเขาไม่ได้เลยหรือไงถ้างั้นฉันก็คงต้องขวางนายเอาไว้แล้วจากนั้นซูซูก็ได้ตบมือแปะแปะเฮ้ อะไรของเธอเนี่ยพี่สาวถึงตาของพวกพี่แล้วแล้วจากนั้นหญิงสาวทั้ง3คนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอ้าวซูซูเธอไปเจอน้องชายสุดหล่อคนนี้จากไหนล่ะยอดเป็นเลยน้องชายใช่เลยใช่เลยพวกเธอพวกเธอมาได้เวลาพอดีเลยสุดหล่อนายพูดได้ดีจริงๆพี่หงหญิงเขาเป็นคนช่วยชีวิตฉันเอาไว้อย่าไปรังแกเขาเลยนะไม่ต้องหยุดฉันชอบการโดนรังแกผู้ชายคนนี้ทั้งที่ดูแล้วว่าชอบไม้ป่าเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมถึงไม่ชอบผู้หญิงเอาซะได้ล่ะฉันเข้าใจแล้วคำพูดนี้ดูแล้วคงจะถูกสินะในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนถูกผู้หญิงครอบครองไว้คนเดียวแต่ถูกครอบครองโดยผู้หญิงตั้งหลายคนต่างหากล่ะพี่สาวถูกใจนายมากขนาดนี้นายจะไม่กลับไปกับพวกเราหน่อยเหรอตราบใดที่นายไปกับพี่สาวพวกเราทุกคนจะเป็นของนายใช่แล้วล่ะน้องชายเรามีของอร่อยอร่อยด้วยนะกลับไปพร้อมกับชูชูเถอะไม่มีปัญหาฉันจะเชื่อฟังพวกเธอมีสาวสวยเยอะขนาดนี้แล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะขอบคุณนะน้องชายหลอกง่ายจริงๆไม่เห็นสนุกเลยผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งต้องชิงลงมือก่อนในตอนที่เขาวางใจอยู่พี่น้องของพวกเราไม่เคยพลาดวันนี้เขาต้องได้ลิ้มลองพลังของพวกเราตอนนี้แหละได้โอกาสแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอาวุธที่ฉันซ่อนไว้หายไปไหนหมดแล้วนี่พวกเธอไม่ต้องหาหรอกทุกอย่างอยู่นี่หมดแล้วได้ยังไงกันล่ะเนี่ยนี่นายแกล้งแสดงอย่างนั้นเหรอจะบอกอะไรให้นะฉันมองพวกเธอออกตั้งนานแล้วล่ะ10นาทีก่อนหน้านี้พอฉันมาถึงฉันก็เห็นสิ่งผิดปกติที่อยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะถูกล้อมไปด้วยซอมบี้แต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรฉันเลยลองใช้สกิลม่านตาตรวจสอบดูจู่ๆผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือดันมีเข็มฉีดยาซะอย่างนั้นยาชาใช้ไม่ได้ผลกับซอมบี้ดังนั้นเป้าหมายต้องเป็นฉันแน่นอนแต่คงอันตรายเกินไปสำหรับยุคล่มสลายที่ให้ผู้หญิงคนเดียวมาเป็นเหยื่อฉันเลยตัดสินได้ว่าคงมีเพื่อนของเธออยู่รอบๆนี้แน่นอนแต่ฉันดันเจอผู้หญิงส้มโจมตีอยู่ใกล้ๆแถมมีอาวุธครบมือทุกคนไม่เหมือนกับผู้หญิงอ่อนแอเลยสักนิดดูแล้วคงเป็นกับดักที่หลอกให้เข้ามาถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าพวกเธอจะมาจับฉันทำไมแต่เส้นทางนี้มีแค่ฉันเท่านั้นที่หลอกคนอื่นได้เตรียมรอรับบทลงโทษของฉันได้เลยหรือที่เรียกได้ว่าทำธุรกิจในโลกเดิมการหยิบฉวยโอกาสชกอาวุธของพวกเธอมาให้หมดฉันเลยอยากเห็นอาการของพวกเธอตอนไม่มีอาวุธจริงๆไหนดูซิว่าพวกเธอจะมาไม้ไหนอีกถ้าพวกเธอมีลูกเล่นอะไรก็งัดมาได้เลยไม่งั้นจะไม่มีโอกาสแล้วนะโถเว้ยมันมองแผนของพวกเราออกถ้าไม่มีอาวุธก็ต้องเข้าไปสู้กับมันแต่ถึงจะมองออกแล้วนายจะทำอะไรได้จนตอนนี้ยังไม่มีใครหนีรอดจากพวกเราได้สักคนเลยพวกเราเข้าไปเลยงั้นเหรอพวกเธอนี่ไม่สุภาพกันซะเลยนะนายเนี่ยก็แค่เชื่อฟังแล้วตามพวกเรามาแล้วจากนั้นพวกสาวๆพวกนั้นก็ได้เข้ามาโจมตีใส่ฮาวเลินหลังแต่ว่าฮาวเลินหลังก็สามารถรับมือพวกเธอได้อย่างชิวๆนี่แกพวกเราเข้าไปพร้อมกันเลยแล้วจากนั้นพวกเธอก็ได้พุ่งมาโจมตีใส่ฮาวเลินหลาน
แต่ว่าหาวเหลินหลานก็สามารถรับมือพวกเธอไว้ได้ทันโดยการที่หาวเหลินหลานได้ใช้กุญแจมือล็อกมือของพวกเธอทั้งสองคนเอาไว้นี่เขาเร็วมากแล้วจากนั้นหาวเหลินหลานก็ได้เอามีดจี้ไปที่พวกเธออย่าขยับนะฮะนายคิดว่าหลังจากที่เธอพูดยังไม่จบหาวเหลินหลานก็ได้ใช้มือทุบไปที่คอของพวกเธอจนสลบล้มไปและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังส่องดูหาวเหลินหลานอยู่หืมไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนี้จะทนต่อหญิงงามไม่ได้หรอกเหรอเขาไม่แต่ต้องพวกเธอจริงด้วยการที่เขาเข้ามาหน้าห้องน้ำฉันนั่นอาจจะเป็นการเข้าใจผิดจริงๆก็ได้และตอนนี้สาวๆพวกนั้นก็ได้ถูกข่าวเลื้อนหลานจับมัดไว้หมดแล้วเสียดายหุ่นพวกเธอจริงๆแต่มันมีบางอย่างแปลกๆทำไมคนที่อยู่ในยุคล่มสลายแบบนี้ถึงมีแต่ผู้หญิงล่ะแม่งเอ้ยแกไม่รู้เรื่องไงว่าพวกเราเป็นใครพวกเรามาจากกลุ่มดอกบัวดำแกกล้าทำอย่างนี้กับพวกเราเตรียมโดนร้างแค้นได้เลยกลุ่มดอกบัวดำอย่างนั้นเหรอฉันก็นึกว่าเป็นกลุ่มใจดำซะอีกตอบคำถามฉันมาไม่อย่างนั้นฉันจะโยนพวกเธอให้เป็นอาหารของพวกซอมบี้เธอที่แต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่แค่ซูซูแต่ทุกคนใช้วิธีนี้จับผู้ชายใช่ไหมและก่อนหน้านี้ที่เธอบอกว่าไม่มีใครรอดจากเอื้อมือเธอสักคนเกิดอะไรขึ้นกับพวกผู้ชายบนโลกนี้กันแน่ไม่ใช่ว่าที่ฉันหาไม่เจออาจเป็นเพราะพวกผู้ชายพวกนั้นเป็นเหยื่อของพวกเธอใช่หรือเปล่านายไม่รู้หรือไงว่าผู้ชายกลายเป็นสัตว์หายากไปแล้วสัตว์หายากอย่างนั้นเหรอหลังจากที่ไวรัสแพร่ระบาดที่รักคุณเป็นอะไรภายใต้สถานการณ์เดียวกันส่วนใหญ่ผู้ชายจะแสดงอาการก่อนจากการสำรวจพบว่าอัตราการเกิดซอมบี้จะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงดังนั้นโปรดดูแลตัวเองด้วยหลังจากนั้นไม่นาน2ใน3ของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายและทำให้ผู้ชายลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากอัตราการติดเชื้อของผู้ชายสูงเป็นพิเศษจึงทำให้ผู้ชายเกือบ 0,000 หัวหน้าคะเราพบผู้ชายซ่อนตัวอยู่ที่นี่ดังนั้นหมู่คนที่รอดตายทั้งหมดถูกปกครองโดยผู้หญิงและทำให้ผู้ชายเป็นทรัพยากรที่หายากดีมากเอามันมานี่ฉันจะเล่นมันเองจากนั้นผู้ชายก็กลายเป็นเครื่องมือไว้สร้างความบันเทิงและสืบพันธุ์และค่อยๆจางหายไปทำงานให้ดีๆไม่งั้นพี่สาวจะพาพวกเธอเข้าห้องนอนด้วยผู้ชายพวกนั้นร้องไห้ฮึๆฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันทำไม่ได้ฉันอยากทำงานดูแล้วสถานการณ์ของที่นี่จะวุ่นวายไปมากกว่าที่คิดไว้ทั้งซอมบี้คนอ่อนแอและเหยื่อแม้แต่ผู้หญิงก็กลายเป็นคนโหดเหี้ยมไปซะได้นี่ไม่ต่างอะไรจากการต่อสู้เลยแค่อยู่คนเดียวก็ลำบากแล้วแต่ยังต้องมาช่วยกอบกู้อีกแต่ว่าฉันสร้างกองกำลังขึ้นมาใหม่ได้ในเมื่อมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายงั้นกองทัพสาวงามก็มีเลวนี่นะเอ๊ะทำไมถึงมีเสียงเคลื่อนไหวมากขนาดนี้แล้วจากนั้นฝูงซอมบี้ก็ได้วิ่งมาทำไมพวกซอมบี้มาเยอะขนาดนี้หรือว่าพวกมันตามมาจากเสียงของการต่อสู้เมื่อกี้นี้งั้นก็ดีนะสิกำลังห่วงเรื่องเงินพอดีแต่ถ้าพวกซอมบี้มากันขนาดนี้ฉันคงไม่ต้องห่วงแล้วแล้วจากนั้นหาวเหลินหลานก็ได้กำจัดพวกซอมบี้พวกนั้นและตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าซอมบี้พวกนั้นกำลังจะเข้าไปเขมือบหญิงสาวพวกนั้นซูซูช่วยฉันด้วยเร็วเข้ารีบช่วยแก้มัดฉันทีฉันยังไม่อยากตายแต่ว่าเธอติดเชื้อแล้วอย่ามายุ่งกับฉันปล่อยมือฉันนะแล้วจากนั้นเธอก็ได้วิ่งออกไปนี่นายรอฉันด้วยฮะว่าไงนะให้รอเธอเนี่ยนะฮาวเหลินหลานได้กำจัดซอมบี้พวกนั้นจนหมดสิ้นเยี่ยมเลยได้ทองมาเพียบเลยบวก1ล้านทองบวก1ล้านทองบวก1ล้านทองเยี่ยมเลยความสุขของฉันกำลังจะล้นแล้วเอ๊ะเขาที่ต้านทานสาวงามพวกนั้นได้แต่ทำไมตอนที่ฆ่าซอมบี้เขาถึงได้มีความสุขขนาดนั้นนี่มันคงไม่ใช่ว่าเขา
และตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ฝูงซอมบี้ที่กำลังบุกเข้ามาหาห่าวเหลินหลานดูทรงแล้ววันนี้คงไม่จบไม่สิ้นแน่แน่ซอมบี้พวกนี้ต่างก็เป็นเงินเป็นทองลำบากใจจริงๆทองที่ได้มาก็ใกล้กับเป้าหมายแล้วแถมซอมบี้พวกนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกพอถึงเวลานั้นเดี๋ยวก็มีปัญหามาอีกงั้นตอนนี้ขอถอนตัวดีกว่าไอ้นั่นมันอาหารกระป๋องหลังจากที่เสี่ยวลี่ได้เห็นอาหารกระป๋องเธอก็มีอาการหิวและน้ำลายไหลดูพอแล้วหรือยังล่ะถ้าฉันตายของอร่อยแบบนี้ก็จะไม่มีอีกนะรอเดี๋ยวสิฉันกำลังไปแล้วจากนั้นเสี่ยวลี่ก็ได้ขี่รถบิ๊กไบค์เข้าไปหาห่าวเหลินหลานอย่างรวดเร็วท่ามกลางฝูงซอมบี้นี่นายนะรีบขึ้นมาสิเอาอาหารกระป๋องมาด้วยไม่งั้นฉันไม่เอานายไว้แน่โอเคโอเคไปได้แล้วนะแล้วจากนั้นเธอก็ได้ขับรถออกไปจากฝูงซอมบี้พร้อมกับห่าวเหลินหลานไปให้พ้นซะเจ้าซอมบี้นี่แม่สาวน้อยไม่ต้องมาตามตื้อฉันหรอกนะไอ้โรคจิตเอ้ยใครจะไปอยากอยู่กับนายล่ะจับให้แน่นล่ะฉันจะเร่งเครื่องแล้วจับแล้วเอ๋ลูกอะไรเนี่ยคราวหน้าฉันจะไม่รบกวนเธอแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอาหารล่ะก็ฉันไม่ยอมเสียน้ำมันอันล้ำค่านี้หรอกและตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่บ้านพักอาศัยของเซียวลี่ที่นี่เนี่ยเป็นฐานที่มั่นของเธอเหรอใช่แล้วล่ะหลังจากที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดในพื้นที่ของพวกคนรวยจนหมดสถานที่นี้ก็เป็นที่ตั้งมั่นของฉันเองแล้วในยุคที่ล่มสลายแบบนี้เธอน่ะไปหามอไซค์กับน้ำมันมาจากไหนเหรอฉันได้เป็นของขวัญวันเกิดจากพ่อก่อนยุคล่มสลายนะฉันอยากจะใช้มันไปหาพ่อแม่ที่ภาคกลางของจีนแต่ประตูทางเหนือของเฉอโจมันมีซอมบี้เต็มไปหมดฉันพยายามไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีฉันได้แต่ดูแลมันและรวบรวมน้ำมันเอาไว้เผื่อบางทีอาจจะมีสักวันที่ฉันได้ออกไปก็ได้แต่ตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าพ่อแม่ของฉันจะมีชีวิตอยู่หรือไม่เอานี่กินซะสิเผื่อว่าเธอจะมีแรงแล้วจะได้ออกไปตามหาพวกเขาอืมหวานจังฉันไม่ได้กินแอปเปิ้ลมานานแค่ไหนแล้วนะครั้งล่าสุดที่กินก็2ปีก่อนและยังเป็นแอปเปิ้ลที่แช่แข็งอีกแถมมันยังเสียด้วยอะไรของเธอเนี่ยจะกินมือฉันหรือไงจริงด้วยตอนนี้ฉันสามารถถามเรื่องของเธอได้แล้วนี่นี่คนสวยสรุปแล้วทำไมเธอต้องตามฉันมาด้วยล่ะหรือว่าเธอน่ะชอบฉันใครชอบนายกันฉันแค่มีความสุขกับอาหารพวกนี้ถ้านายตายขึ้นมาฉันคงไม่ได้กินอาหารพวกนี้สรุปแล้วนายเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมนายถึงมีอาหารเยอะขนาดนี้แม้ว่านี่เนี่ยจะเป็นครั้งที่2ที่เราได้เจอกันแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครแล้วฉันจะบอกความลับของฉันให้เธอฟังได้ยังไงล่ะแต่ว่านายเนี่ยก็รู้ชื่อของฉันแล้วนี่ก่อนเกิดยุคล่มสลายฉันเป็นสมาชิกของทีมแข่งดาบระดับชาติและฉันก็ชนะมาแล้วฉันเก่งในการใช้อาวุธเย็นบวกกับการฝึก2ปีนี้เลยมีฝีมืออยู่พอตัวความหมายของอาวุธเย็นก็คืออาวุธที่ไม่ได้ใช้ดินปืนแน่นอนแต่ถ้าฉันเอาไปเทียบกับนายแล้วฉันก็คงอยู่ในระดับปานกลางที่แท้ก็เป็นนักดาบทีมชาตินี่เองไม่แปลกใจเลยที่จะเก่งแบบนี้แต่คนอ่อนแอจะไปอยู่ได้ยังไงในยุคล่มสลายแบบนี้เฮ้คิดออกแล้วฉันจะตั้งกลุ่มของตัวเองอยู่พอดีในเมื่อผู้ชายมีน้อยแต่ก็ยังสร้างกลุ่มที่มีผู้หญิงที่มีความสามารถและยั่วยวนได้ไม่ใช่หรือไงตัดสินใจแล้วฉันจะตั้งกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาในยุคล่มสลายแถมฉันยังจะได้นี่นายกำลังคิดเรื่องชั่วๆอยู่ใช่ไหมนายยังไม่ได้บอกฉันเลยนะว่านายน่ะเป็นใครฉันคงบอกเธอไม่ได้ว่าฉันมาจากโลกอื่นงั้นก็ต้องสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่อะแฮมชื่อฉันคือฮาวหลานเหลิงเป็นครูฝึกศิลปะการต่อสู้ส่วนอาหารของฉันมันได้อยู่ในกระเป๋าของฉันถ้าไม่เชื่อก็มาค้นดูสิ
กล้าดียังไงมาแกล้งฉันแบบนี้จะหาเรื่องกันหรือไงกลับมาเข้าประเด็นหลักแล้วกันเซลลี่เธอสนใจทำข้อตกลงกับฉันไหมข้อตกลงอะไรอย่างนั้นเหรอฉันต้องการล่าพวกซอมบี้ในบริเวณนี้และเธอเองก็คุ้นเคยกับแถวนี้ดังนั้นฉันอยากให้เธอเป็นไกด์นำทางให้ฉันล่าซอมบี้อย่างนั้นเหรอนี่เขากลัวจนบ้าไปแล้วหรือไงถ้าเธอตกลงในช่วงเวลาที่เธอทำงานกับฉันฉันจะดูแลเธอเรื่องอาหารเองในทุกมื้อจะมีเนื้อกระป๋องและแอปเปิ้ลด้วยหลังจากที่เซลลี่ได้ฟังข้อเสนอเซลลี่ก็ได้ตอบตกลงอย่างรวดเร็วดูไปแล้วเขาก็คงไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรถึงจะไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องมาฆ่าซอมบี้พวกนี้แต่ถูกซอมบี้ฆ่าก็ยังดีกว่าอดตายดังนั้นไปช่วยเขาดีกว่าฉันตกลงคำไหนคำนั้นโอเคคำไหนคำนั้นฮึ่มนี่คือสมาชิกคนแรกของฉันจะว่าไปแล้วตอนที่นายถูกผู้หญิงจากกลุ่มดอกบัวดำมายั่วฉันนึกว่านายจะติดกับดักซะแล้วไม่คิดเลยว่านายจะเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉันคือผู้ถูกลิขิตให้ครองโลกและฉันจะไปสนใจสิ่งเล็กๆแบบนั้นทำไมฉันจะบอกอะไรให้เธอรู้ไว้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันแล้วจากนั้นประตูห้องก็ได้เปิดออกหืมใครเปิดประตูเหรอว้าวอะไรกันนี่นี่น้องสาวเธอกลับมาแล้วเหรออะไรเนี่ยฉันจะพาพี่สาวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้านายแอบดูแล้วก็โดนแน่เอาจริงดิอยู่ๆก็มีผู้หญิงแบบนั้นแต่งตัวแบบนั้นเดินเข้ามาในห้องแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมองนี่มันไม่ลงมือหนักไปหน่อยเลยเนี่ยหืมนี่มันดูแล้วเจ้าของบ้านคนเก่าคงจะรวยใช่เล่นพอถึงยุคล่มสลายเขาคงรีบออกไปแล้วทิ้งของมีค่าพวกนี้เอาไว้น่าเสียดายถ้าฉันเอาไปได้ก็คงดีแล้วหาวเหลือหลานก็ได้ลองหยิบกำไรนั่นดูการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นมาว่ากำไรทองคำได้นำสู่ระบบท่านได้รับเงินเพิ่ม 10,000 หยวนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแต่ถ้าหากทำจากทองแล้วโฮสสามารถสัมผัสมันและเปลี่ยนให้มันเป็นเงินในระบบได้ถ้าฉันหาทองได้มากกว่านี้แล้วก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็กลับโลกเดิมได้แล้วแล้วจากนั้นหาวเหลินหลานก็ได้เริ่มหาทองทองคำอยู่ไหนล่ะเนี่ยพวกแกไปอยู่ที่ไหนหมดนี่นายกำลังทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรก็แค่เห็นว่ามันสกปรกก็เลยว่าจะช่วยทำความสะอาดนะทำความสะอาดอย่างนั้นเหรอตอนนี้เนี่ยนะ นั่นก็เป็นเพราะว่าฉันคนนี้เป็นผู้ชายที่แสนดียังไงล่ะแล้วจากนั้นเขาก็ได้เสกอาหารกระป๋องออกมาการได้ให้พวกเธอใช้ชีวิตสุขสบายก็คือหน้าที่ของฉันสวัสดีฉันมีชื่อว่าเสี่ยวยี่เหมยเป็นพี่สาวฝาแฝดของเสี่ยวลี่ฉันขอโทษด้วยฉันไม่คิดว่าจะมีแขกมาที่บ้านฉันก็เลยออกมาแบบนั้นฮ่าๆไม่เป็นไรก็แค่เข้าใจผิดแค่นั้นเองทำไมพี่ต้องไปขอโทษเขาด้วยเห็นอยู่ว่าเขาเนี่ยเอาเปรียบพี่นะนี่เธอลืมเรื่องที่เขาแบ่งอาหารให้แล้วหรือไงเขาช่วยเธอนะแล้วนั่นก็ถือว่าเขาเป็นผู้มีบุญคุณของเรานะงั้นก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันฉันต้องขอโทษด้วยนะพี่น้องคู่นี้หน้าตาเหมือนกันแต่ว่านิสัยต่างกันอย่างกับนางฟ้ากับปีศาจเนี่ยชื่อของคุณคือหาวหลานเหลืองสินะแล้วคุณมารู้จักกับน้องสาวของฉันได้ยังไงก็เมื่อวันนั้นในห้องน้ำหาวหลานเหลินยังพูดไม่จบเสี่ยวลี่ก็ได้เอามือมาปิดปากเขาเอาไว้คือว่าฉันเจอเขาในวันนั้นคือว่าเขาเนี่ยโดนพวกบัวดำล่อลวงไปฉันเลยเข้าไปช่วยเอาไว้นั่นแหละคือเหตุผลที่เราได้เจอกันฉันให้พี่รู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเขาไปเจอฉันอยู่ในห้องน้ำเอ๊ะดูเหมือนว่าเขาจะพูดว่าห้องน้ำไม่ใช่เหรอไม่หรอกไม่ใช่ฉันว่าเธอคงฟังผิดนะงั้นเหรอแต่ถ้าฉันรู้ว่านายพยายามทำอะไรกับน้องสาวฉันล่ะก็ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่
ปกติเซียวเหมยเธอดูอ่อนโยนกว่าเซียวลี่มากแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวของเธอเมื่อไหร่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างทันทีและในตอนนั้นเซียวเหมยได้มีอาการไอขึ้นมาพี่เป็นอะไรมากหรือเปล่ามีผ้าพันแผลพันรอบตัวหน้าซีดและไอเจ็บหน้าอกเซียวเหมยเซียวเหมยฉันขอดูหน่อยแล้วกันว่าเธอเป็นอะไรสกิลม่านตาเอ๊ะทำไมเธอถึงติดเชื้อได้ล่ะมันก็เป็นไปได้ในยุคล่มสลายอากาศเป็นพิษแบคทีเรียแพร่ระบาดการติดเชื้อส่วนใหญ่มักเกิดจากบาดแผลหากรักษาไม่ทันอาจถึงตายได้นี่เซียวเหมยเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่มันเป็นเพราะกลุ่มดอกบัวดำนั่นแหละ10วันก่อนฉันกับพี่ไปที่โรงงานแช่แข็งเพื่อไปหาอาหารและโชคดีที่วันนั้นพวกเราสามารถหาของกินได้แต่ในตอนที่เรากำลังมีความสุขกลับคิดไม่ถึงเลยว่าจะเจอกลุ่มดอกบัวดำและยังมากันหลายคนอีกเราเลยรีบเอาอาหารไปแต่นั่นเป็นอาหารล้ำค่าที่พี่กับฉันเจอและเสี่ยงเอามันมาด้วยชีวิตพวกเราจะยอมปล่อยไปได้ยังไงล่ะพวกเราก็เลยเข้าสู้กับกลุ่มดอกบัวดำฉันเรียนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กเก่งการต่อสู้ระยะประชิดและพี่สาวของฉันเป็นนักแม่นปืนในคืนนั้นพี่ได้ยิงธนูไปเกือบร้อยดอกพวกเราร่วมมือกันเป็นอย่างดีและกำจัดพวกมันไปได้ผู้หญิงพวกนั้นขอความเมตตาจากพวกเราฉันเลยปล่อยเธอไปแต่กลายเป็นว่าแต่ผู้หญิงสารเลวพวกนั้นได้ใช้โอกาสนี้ลอบโจมตีฉันแต่ว่าพี่สาวของฉันก็ได้เอาตัวมาบังเอาไว้จึงทำให้เธอได้รับบาดเจ็บแทนพวกนั้นทำร้ายพี่สาวฉันฉันก็เลยคิดจะแก้แค้นแต่การต่อสู้ของพวกเรากลับไปดึงดูดพวกซอมบี้พี่สาวกับฉันไหลทางเลือดเลยต้องรีบหนีออกมาจากฝูงซอมบี้พวกนั้นถึงพวกเราจะหนีออกมาได้แต่บาดแผลของพี่ก็ได้ติดเชื้อในตอนนั้นสามารถระงับการติดเชื้อได้เล็กน้อยด้วยการใช้ยาเพนิซิลินแต่ยาก็หาไม่ได้อีกแผลก็รักษาไม่หายร่างกายก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆพี่สาวของฉันทรมานอยู่ทุกวันและไม่สามารถนอนหลับได้และฉันคิดว่าในเร็วๆนี้เธอคงทนไม่ได้อีกนั้นหาวหลานเหลินในยุคที่ล่มสลายแบบนี้นายยังมีวิธีหาอาหารมากขนาดนี้นายช่วยหายามารักษาพี่สาวของฉันได้ไหมเซียวลี่เองก็เก่งใช่ย่อยแล้วเธอบอกว่าเซียวเหมยเป็นนักแม่นปืนดังนั้นเธอไม่ได้โกหกแน่นอนแถมเธอยังสวยเหมือนกันด้วยฮึ ่เธอนี่เป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มผู้หญิงของห่าวหลานเหลินดังนั้นเธอต้องรอดส่วนเรื่องยาเราคงต้องกลับไปเอาที่โลกเดิมแต่ทำไมเธอถึงหายาไม่ได้ล่ะแต่ว่าในตอนนี้ฉันมีทองคำไม่พอคงต้องขอให้เซียวเหมยกับเซียวลี่ช่วยหาอีกแรงฉันสามารถหามันให้ได้แต่ว่าพวกเธอต้องช่วยหาทองคำมาให้ฉันทองคำอย่างนั้นเหรอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทองคำไร้ค่ามากเลยนะนายจะเอาทองไปทำไมเหรอฉันต้องการทองเพื่อเอามันไปหายามาให้พวกเธอมันมีเหตุผลบางอย่างแต่เธอไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเธอเชื่อฉันเธอแค่ช่วยรวบรวมทองแล้วเอามันมาให้ฉันก็พอตราบใดที่เธอตกลงไม่ใช่แค่ยาที่ฉันจะหามาให้แต่ฉันจะเอาอาหารที่ดีที่สุดในยุคล่มสลายมาให้เธอด้วยอาหารที่ดีที่สุดในยุคล่มสลายแบบนี้ก็แค่ทำตามที่เขาบอกมันไม่เสียหายอะไรนี่ผู้ชายคนนี้ยินดีที่จะแบ่งอาหารให้กับพวกเราแล้วอยากมาทำข้อตกลงกับเราอีกดูแล้วคงไม่ใช่คนเลวอะไรเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะเป็นคนลึกลับในยุคล่มสลายแบบนี้ในเมื่อเขาช่วยให้เรารอดแล้วเราจะถามเขาทำไมแล้วจากนั้นเซียวลี่และเซียวเหมยก็ได้ตกลงเข้าเป็นพันธมิตรกับเผ่าเหลินหลานพวกเราตกลงฉันรู้มาว่ามีคาสิโนอยู่ทางตะวันตกของเมืองซึ่งเป็นคาสิโนอันดับหนึ่งของโฉโจคาสิโนนี้จะใช้ทองคำในการเดิมพันดังนั้นที่นั่นต้องมีทองคำอยู่มากแน่นอนพี่ลืมไปแล้วหรือไงว่าที่นั่นมีซอมบี้อยู่มากมายเอ๊ะจริงด้วยฝูงซอมบี้อย่างนั้นเหรองั้นมันก็ดีสิได้ทั้งสู้กับซอมบี้และยังได้เก็บทองไปด้วยแบบนี้คงกลับไปโลกเดิมได้เร็วแน่นอนไม่ต้องห่วงเราจะไปที่คาสิโนนั่นแหละฉันมีวิธีอยู่นะฉันมีวิธีอยู่แล้วจากนั้นฮาวเลิร์นหลานก็ได้ล้วงไปที่กระเป๋า
เพื่อเอาแอปเปิ้ลและอาหารกระป๋องออกมาพวกเธอก็กินอะไรก่อนสิกินเสร็จแล้วก็พักสักคืนนึงแล้วพวกเราค่อยออกเดินทางพรุ่งนี้ยอดเลยขอบคุณนะฉันไม่รู้ว่าในตอนนี้ทั้งบริษัทกับเราพี่น้องจะเป็นยังไงกันบ้างฉันจะต้องรีบกลับไปที่โลกเดิมแล้วจะต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันจะหาคนที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าฉันให้ได้แล้วในขณะที่ฮาวล้านเหลินกำลังยืนคิดอะไรคนเดียวอยู่เซียวลี่ก็ได้ยืนแอบมองอยู่ห่างๆฉันไปเจอกับกลุ่มพวกดอกบัวดำในตอนที่ไปเอายาให้พี่ฉันเลยต้องปะทะกับพวกมันทำให้มีเลือดเปื้อนตัวมาฉันกลัวว่านั่นจะทำให้ดึงดูดพวกซอมบี้เข้ามาแต่ไม่คิดเลยว่าจะไปเจอกับเขาแทนถึงจะเป็นพวกโรคจิตแต่ไม่รู้ทำไมตอนที่ได้อยู่กับเขารู้สึกสบายใจขนาดนี้มีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาเอ๊ะนั่นมันอะไรนะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากลุ่มดอกบัวดำจะเดินทางมาถึงที่พักอาศัยของหาวหลานเหลินเจ้าซอมบี้หยุดก่อนเจ้าซอมบี้ถูกยิงหัวโดยหัวหน้ากลุ่มดอกบัวดำไปเป็นคู่ที่บ้านหลังนั้นและตอนนี้พวกกลุ่มดอกบัวดำก็ได้เดินทางไปที่พักของพวกหาวหลานเหลินนี่ชูชูพาคนจากกลุ่มดอกบัวดำมาแก้แค้นอย่างนั้นเหรอพี่เสี่ยวเหมยคะฉันได้ยินแล้วเอาอาวุธเธอไปเราไปตามหาวหลานเหลินให้รีบออกไปจากที่นี่กันเถอะกลุ่มดอกบัวดำมีแต่ผู้หญิงแถมมีปืนอีกถ้าเป็นฉันคนเดียวคงหนีไปได้ง่ายๆแต่ว่าที่นี่ยังมีเสี่ยวลี่กับเสี่ยวเหมยอยู่ด้วยและเสี่ยวเหมยก็ยังได้รับบาดเจ็บอยู่อีกยังไงซะก่อนหน้านี้ฉันก็ได้หาเงินจากการกำจัดซอมบี้ได้มากมายอยู่ลองเอาเงินมาใช้ดูดีกว่าเผื่อว่าจะได้ของดีกลับมาแล้วจากนั้นฮาวล้านเหลินก็ได้เรียกเทพีออกมาฉันจำได้ว่าในการอัปเกรดสกิลแต่ตอนนี้มันน่าจะพอแล้วใช่ไหมขณะนี้โฮสต์มีเงินอยู่ 31.01 ล้านสามารถอัปเกรดสกิลได้แล้วอัปเกรดสกิลม่านตาเป็นม่านตาวิญญาณยุทธต้องใช้10ล้านทองดีเลยถ้าอย่างนั้นก็อัปเกรดเลยแล้วจากนั้นฮาวล้านเหลิงก็ได้กดปุ่มอัปเกรดสกิลอัปเกรดสกิลม่านตาเป็นสกิลม่านตาวิญญาณยุทธแล้วจากนั้นดวงตาของหาวล้านเหลินก็ได้เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่อัปเกรดสกิลม่านตาวิญญาณยุทธสำเร็จข้อมูลม่านตาวิญญาณยุทธจะถูกส่งไปที่ความทรงจำของโฮสต์นี่น่ะเหรอความสามารถของม่านตาวิญญาณยุทธสุดยอดไปเลยกลุ่มดอกบัวดำพวกแกรอฉันก่อนเถอะต้องบอกได้เลยนะฮะว่าสกิลม่านตาวิญญาณยุทธเนี่ยอย่างกับซูเปอร์ไซย่าเลยนะครับนั่นมันความสามารถของม่านตาที่ไหนเล่านี่นายเป็นซูเปอร์ไซย่าหรือไงอะแฮมเนื่องจากโฮสต์อัปเกรดสกิลม่านตาจึงใช้เงิน10ล้านดังนั้นโฮสต์จะเหลือเงินอยู่ 21.01 ล้านม่านตาต่อไปคือม่านตาเปลวไฟใช้เงิน20ล้านในการอัปเกรดต้องการอัปเกรดเลยหรือไม่ฮะว่าไงนะโคตรแพงไอ้ระบบบ้านี่มันชักจะแย่ลงเรื่อยๆแล้วถ้าต้องอัปเกรดแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เหลือเงินไว้กับโลกเลยหรือไงยังไม่อัปเกรดดีกว่าไว้หาเงินได้แล้วค่อยมาอัปเกรดแล้วกันยังก่อนไว้ให้ฉันค่อยมาจัดการเองเข้าใจแล้วหลังจากการอัปเกรดสกิลม่านตาจึงมีฟังก์ชันใหม่ที่เปิดใช้งานได้ก็คือกงล้อม่านตากงล้อม่านตาจริงๆแล้วมันก็คือลอตเตอรี่ใช้หมุนเงินครั้งละ 2-3 ล้านเพื่อเสี่ยงดวงซึ่งในนี้มีทั้งทักษะและเครื่องมืออย่างเช่นฝังเข็ม7ดาวดาบเทพยาแก้พิษซอมบี้เฮ้รางวัลพวกนี้ไม่เลวเลยนี่งั้นฉันขอลองเสี่ยงดวงหน่อยแล้วกันและรางวัลที่หาวเหลินหลานได้ก็คือกระดาษทิชชู่บ้าอะไรวะเนี่ยเสียไปตั้ง2ล้านได้แค่กระดาษทิชชู่เนี่ยนะไหนฉันขอลองใหม่อีกทีสิแม่งเอ้ยถึงฉันจะโสดแต่ฉันก็ไม่ได้ต้องการอาหารเสริมกับทิชชู่นะเว้ยฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันจะไม่มีโชคลองใหม่อีกทีแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยบิกินี่เนี่ยนะชุดนี่ดูดีไม่เลวแต่ว่ามันไร้ประโยชน์ฮ่าฮ่าชุดนี้ฉันก็แค่ให้ แล้วในขณะที่ฮาวหลานเหลินกำลังคิดเรื่องทะลึ่งอยู่นั้นเสี่ยวเหมยและเสี่ยวลี่ก็ได้มาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกนี่หลานเหลินฮาวหลานเหลินเปิดประตูเร็วกลุ่มดอกบัวดำมาแล้วนะ
สงสัยฉันต้องทำอย่างนี้สินะพี่ถอยไปก่อนและในขณะนั้นเองเซียวลี่ก็คิดจะถีบประตูแต่ว่าฮาวหลานเหลินก็ได้เปิดประตูออกมาก่อนและในขณะนั้นเองเซียวลี่ก็ได้พุ่งไปชนกับฮาวเหลินหลานเข้าจึงทำให้เซียวลี่ล้มทับฮาวหลานเหลินนี่เซียวลี่ฉันจะลุกแล้วนะเธอเนี่ยไม่ลุกเหรอว่าไงนะนายมันไอ้โรคจิตพวกเธอเลิกเล่นกันสักทีพวกกลุ่มดอกบัวดำใกล้มาแล้วพวกมันมากันเยอะมากคงได้ทำศึกใหญ่กันแน่นอนฉันว่าหัวหน้าของพวกมันลินมู่เลี่ยนก็คงมาด้วยเธอมีปืนไรเฟิลกับปืนเก็บเสียงคงรับมือได้ไม่ยากเฮ้ออาการบาดเจ็บของพี่ก็เป็นเพราะพวกมันวันนี้ต่อให้ฉันต้องตายก็ต้องล้างแค้นให้พี่ให้ได้นี่พวกเธอน่ะอย่าเพิ่งผีพรามไปแค้นนี้ต้องได้ชำระแน่นอนแต่ฉันมีวิธีแก้แค้นโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงเอ๋วิธีนั้นมีด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วแผนการของฉันก็คือแผนการสาวสวยเอ๊ะแผนการสาวสวยอย่างนั้นเหรอเซียวลี่ได้ชกไปที่หน้าของห่าวหลานเหลินแผนการสาวสวยบ้านป้าแกสิฉันไม่ยอมให้พี่ต้องมาแต่งชุดหน้าอับอายแบบนี้หรอกเฮ้อฉันบอกตอนไหนว่าจะให้พี่เธอใส่ฟังที่ฉันพูดให้จบก่อนสิตัดภาพมามุมบนของที่พักอาศัยและตอนนี้กลุ่มดอกบัวดำก็ได้เข้ามาถึงหน้าบ้านมากมายหัวหน้าพวกเรามากันแล้วคนที่ฆ่าพี่หงหยินอยู่ข้างในนี้แล้วมันก็เป็นคนที่พวกเราเจอก่อนหน้านี้ด้วยงั้นก็ดีวันนี้เราจะให้พวกมันได้ชดใช้ประตูไม่ได้ล็อกเอาไว้เดี๋ยวหยุดก่อนมีเสียงอยู่ข้างหน้าทุกคนเตรียมตัวให้ดีไปอะไรนะไอ้นั่นมันอะไรนะซอมบี้กำลังเต้นลูกเสาอยู่อย่างนั้นเหรอแล้วพวกมันมีกี่ตัวกันล่ะเนี่ยสมาชิกของกลุ่มดอกบัวดำได้ยินตัวสั่นหลังจากที่เขาได้เห็นซอมบี้เต้นลูกเสาทำไมพวกซอมบี้ถึงได้เยอะขนาดนี้หรือว่าพวกมันกำลังดูซอมบี้อีกตัวเต้นอยู่และตอนนี้พวกฝูงซอมบี้ต่างพากันมามากมายที่บริเวณห้องนี้เวนเอ้ยพวกเราหนีเร็วเข้าหัวหน้ากลุ่มดอกบัวดำได้ใช้ AK ยิงกราดไปที่พวกมันและจากนั้นสมาชิกของกลุ่มดอกบัวดำก็ได้เปิดประตูเข้ามาหัวหน้าแย่แล้วมีซอมบี้อยู่ข้างนอกประตูเต็มไปหมดเลยเราถูกพวกมันล้อมไว้หมดแล้วแล้วจากนั้นเธอก็ได้ถูกฝูงซอมบี้บุกเข้ามาโจมตีและกัดกินเธออย่างโหดเหี้ยมไม่นะฉันยังไม่อยากตาย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 และตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะกลัวจนหลอนไปหมดส่วนหัวหน้ากลุ่มดอกบัวดำเธอก็ได้ใช้ปืน AK ยิงอย่างไม่หยุดยั้งใส่ฝูงซอมบี้พวกนั้นโถเว้ยเหลือกระสุนแม็กสุดท้ายแล้วแล้วจากนั้นสมาชิกดอกบัวดำก็ได้พุ่งเข้าไปต่อยหน้าหัวหน้าแก๊งดอกบัวดำปังไอ้อ้วนเอาปืนมาให้ฉันฉันคอยทำงานให้แกมาตั้งนานแต่ฉันยังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากแกเลยสักนิดฉันจะไม่ยอมตายที่นี่แน่นอนว่าไงนะนี่เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือไงถ้าไม่ใช่เพราะพี่สาวเธอพวกเราก็คงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกแกมันไร้ประโยชน์ไปตายซะปล่อยเดี๋ยวนี้เอาปืนมาให้ฉันและซอมบี้สาวที่ใส่ชุดบิกินี่คนนี้ก็คือซอมบี้ที่ห่าวหลานเหลินบังคับเธออยู่นั่นเองโดยที่เราสังเกตไปที่ดวงตาก็รู้แล้วว่านั่นมันคือม่านตาวิญญาณยุทธความน่ารังเกียจของมนุษย์จะมีให้เห็นในเวลาแบบนี้แหละน่าขยะแขยงจริงพวกแกก็ตายไปพร้อมกันนั่นแหละได้เวลาใช้น้ำมันที่ได้มาจากเซลลี่แล้วปล่อยซี่ไอ้อ้วนซอมบี้ที่ถูกหาวหลานเหลินควบคุมอยู่ก็ได้พุ่งเข้าไปหาพวกกลุ่มดอกบัวดำอย่าเข้ามานะสมาชิกกลุ่มดอกบัวดำได้ยิงปืนใส่หาวหลานเหลินอย่ายิงนะยายนั่นมีน้ำมันไม่นะและจากนั้นถังน้ำมันนั่นก็ได้ระเบิดขึ้นตูมฮึบ๊ายบายนะตัดภาพมาข้างนอกบ้านการแจ้งเตือนขอแสดงความยินดีโฮสต์ได้รับเงิน6ล้านทอง
เฮ้กลายเป็นว่าตอนที่เราควบคุมซอมบี้อยู่แล้วไปฆ่าซอมบี้ตัวอื่นก็สามารถได้ทองเหมือนกันนี่เจ้าโรคจิตอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านายกำลังคิดอะไรอยู่หยุดเลยนะไม่งั้นอย่าหาว่าฉันรุนแรงกับนายนะเฮ้อะไรของเธอเนี่ยเสี่ยวลี่อย่าพูดไร้สาระแบบนั้นสิก็เราไม่มีทางเลือกนี่นะหาวหลานเหลิงเองก็เป็นคนช่วยชีวิตเราเอาไว้แถมยังช่วยโจมตีพวกกลุ่มดอกบัวดำอีกใช่แล้วพี่สาวเธอพูดถูกเธอคิดว่าตัวเองจะแก้แค้นได้หรือไงเฮ้แก้แค้นอะไรกันต้องขอบคุณน้ำมันของฉันต่างหากแถมมอไซค์สุดที่รักของฉันก็ใช้ไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าหาวหลานเหลินฉันสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆซอมบี้ตัวนั้นถึงเต้นได้ล่ะแล้วหาวหลานเหลินก็ได้ตอบไปว่าเรื่องง่ายๆก็แค่ใช้ฉันแค่ใช้สองมือของฉันกดจุดพวกซอมบี้แค่นั้นก็เต้นได้แล้วพวกเธออยากลองกันไหมล่ะเฮ้มันใช่เหรอแล้วจากนั้นหาวหลานเหลินก็ได้โดนยับเลยนะฮะถ้าฉันบอกไปว่าซอมบี้พวกนั้นถูกฉันควบคุมอยู่พวกเธอก็คงไม่เชื่ออยู่ดี20นาทีก่อนหน้านี้หาวหลานเหลินได้เรียกเทพีออกมาอัปเกรดม่านตาวิญญาณยุทธการอัปเกรดม่านตาวิญญาณยุทธเสร็จสิ้นข้อมูลการใช้งานม่านตาวิญญาณยุทธจะถูกส่งไปยังความทรงจำของโฮสต์เอ๊ะนี่คือโฮสสามารถเปิดใช้งานม่านตาวิญญาณยุทธควบคุมซอมบี้ได้แค่1ตัวและใช้งานได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นและเมื่อควบคุมซอมบี้ก็จะแบ่งปันการมองเห็นของซอมบี้ตัวนั้นได้นะนี่คือความสามารถของม่านตาวิญญาณยุทธเหรอเนี่ยคิดไม่ถึงเลยว่าสกิลนี้จะดีขนาดนี้สามารถควบคุมซอมบี้แล้วยังสามารถแบ่งปันการมองเห็นได้อีกถ้าใช้ได้ดีก็คงมีประโยชน์มากแน่ๆตัดภาพมาที่บริเวณที่อยู่อาศัยรอบๆวิลล่ามาได้จังหวะพอดีเลยเอาเป็นเธอแล้วกันแล้วจากนั้นหาวหลานเหลิงก็ได้ใช้สกิลม่านตาวิญญาณยุทธไปที่ซอมบี้สาวตัวนั้นฟริงควบคุมระยะไกลเชื่อมม่านตาเอ๊ะมันได้ผลนี่แต่ว่าของจริงมันต่อจากนี้หาวหลานเหลิงได้บังคับซอมบี้สาวตัวนั้นไปนอนบนเตียงเพื่อยั่วยวนพวกซอมบี้ผู้ชายพวกนั้นฮ่าๆต่อให้พวกมันกลายเป็นซอมบี้แต่สัญชาตญาณของพวกผู้ชายก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้แผนการสาวสวยก็สมบูรณ์แบบแล้วฉันนี่มันเก่งจริงๆเลยฮ่าๆนี่พี่เสี่ยวเหมยดูเขาสิเป็นรอยยิ้มที่น่ารังเกียจจริงๆคงกำลังคิดแต่เรื่องต่ำๆสินะมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงที่ฉันมีความสุขเพราะเรื่องกลุ่มดอกไม้ดำต่างหากล่ะฉันไม่มีทางเชื่อนายเด็ดขาดเอาล่ะถ้ายังไม่เลิกเสียงดังพวกฝูงซอมบี้ก็คงได้แห่มาหาพวกเราแน่ๆถึงคาสิโนจะอยู่ไม่ไกลแต่ถ้าพวกเราเดินเท้าไปก็คงไปถึงตอนรุ่งสางแน่ๆเสี่ยวเหมยพูดถูกเรารีบไปกันเถอะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังสังหารพวกซอมบี้อยู่แต่ใครคนนั้นก็คือซอมบี้ที่หาวหลานเหลินควบคุมและสังหารซอมบี้ตัวอื่นอยู่บวก1ล้านซอมบี้ที่ถูกฆ่าโดยซอมบี้ที่ฉันควบคุมโดยม่านตาวิญญาณยุทธก็ยังได้ทองอยู่ดีแบบนี้มันช่วยประหยัดแรงฉันได้มากๆฆ่าได้อีก3ตัวแล้วสกิลนี้มันดีจริงๆด้วยวิธีนี้พวกเราทั้ง3คนกับ1ซอมบี้จะได้ค่อยๆเดินไปคาสิโนและตอนนี้ก็เป็นเวลาลุ่งสางแล้วตัดภาพมาที่คาสิโนซึ่งคาสิโนที่นี่ก็มีพวกเหล่าซอมบี้อยู่เต็มไปหมดนั่นคือพวกซอมบี้ที่มาขวางประตูทางเข้าคาสิโนสินะใช่แล้วแต่ทำไมมันถึงได้มีซอมบี้มากมายขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวฉันจะล่อพวกมันเองพวกนายก็เข้าไปแอบซะรอเดี๋ยวฉันขอร้องก่อนเซียวลี่ได้ใช้ธนูยิงไปที่ฝูงซอมบี้พวกนั้นมีซอมบี้มาขวางประตูมาขนาดนี้ถ้าใกล้ๆนี้มีของพวกนั้นล่ะก็นั่นไงเจอแล้วแล้วจากนั้นเซียวเหมยที่กำลังป่วยอยู่ก็ได้ยิงธนูไปใส่ถังน้ำมันพวกนั้นถังน้ำมันได้ระเบิดขึ้นด้วยความรุนแรงแล้วฝูงซอมบี้มากมายก็ได้วิ่งไปที่ถังน้ำมันพวกนั้นสำเร็จเท่านี้ซอมบี้ที่ขวางอยู่หน้าประตูก็วิ่งไปเกือบหมดแล้วเสี่ยวเหมยเธอยิงธนูได้ยอดเยี่ยมมาก
ไม่หรอกแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้พี่สาวของฉันป่วยอยู่ถ้าตอนเธอไม่ป่วยนะต่อให้ห่างไป1กิโลเมตรเธอก็ยิงโดนนี่นะคือคาสิโนที่พวกเธอพูดถึงเหรอคงมีทองอยู่เยอะแน่เลยโดยเฉพาะลูกเต๋านั่นฉันชอบที่สุดเลยล่ะฉันเคยมาที่นี่ก่อนมันล่มสลายนะที่นี่มันเป็นยังไงน่าตื่นเต้นไหมดีมากที่นี่คงมีทองเยอะมากแน่เลยไปกันเถอะเราไปล่าสมบัติกันหืมไม่ดีแล้วรีบซ่อนตัวเร็วและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังปรากฏตัวขึ้นเอ๊ะนั่นมันเจ้าตัวใหญ่นี้เป็นซอมบี้ด้วยเหรอและเจ้านี่ก็ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดาเพราะว่าตัวมันใหญ่มากหลังจากที่มันตะโกนออกไปนั้นแรงสั่นสะเทือนก็แรงมากจนทำให้กระจกที่อยู่บริเวณตึกนั้นแตกออกมาหรือว่าเจ้านี่จะคืออสูรวิปริตเอ๊ะอสูรวิปริตอย่างนั้นเหรอได้ยินมาว่ามันคือซอมบี้ที่กลายพันธุ์พลังทำลายล้างของเจ้านั่นน่ากลัวมากแค่มันตัวเดียวก็เทียบกับซอมบี้ร้อยตัวได้อสูรวิปริตมันมีพลังมากขนาดนั้นเลยเหรอหาวหลานเหลินได้หยิบหินขึ้นมาและได้ดีดหินนั่นไปโดนเสานั่นจึงทำให้อสูรตัวนั้นมองไปที่เสาต้นนั้นติดกับแล้วแล้วจากนั้นหาวหลานเหลิงก็ได้ใช้สกิลม่านตาวิญญาณยุทธควบคุมซอมบี้ที่อยู่บริเวณนั้นให้พุ่งตัวมาจัดการเจ้าอสูรวิปริตแต่ว่าเจ้าอสูรนั่นก็ได้ใช้มือจับไปที่ซอมบี้ตัวนั้นเจ้าอสูรวิปริตได้จับซอมบี้ตัวนั้นเตรียมจะกืนกินเข้าไปในปากของมันและตอนนี้ซอมบี้ตัวนั้นก็ได้ถูกเจ้าอสูรวิปริตกลืนกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันนึกว่ามันมีแค่พลังทำลายล้างสูงแต่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะฉลาดและเร็วได้ถึงขนาดนั้นฉันเกรงว่าระดับม่านตาในปัจจุบันจะควบคุมเจ้าอสูรนั่นไม่ได้นายเข้าใจถูกแล้วเฮ้นั่นมันอะไรกัน